กลับมาช่วงนี้ของข่าวชวนข่าวภาคเที่ยงสดใสขึ้นมาทันทีดูแปลกตาไปนะเนี่ยฮะเพราะมีดอกไม้สีรุ้งดอกมุราคามิมาติดอยู่ที่ตัวเราแล้วนะฮะเราสองคนเองก็ไม่ยอมแพ้เรื่องของเทรนด์เรื่องของกระแสเหมือนกันใช่มีอะไรมาใหม่นะฮะเราก็ต้องนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยที่เห็นอยู่ที่แปะอยู่ที่ตัวผมกับคุณกนกนวลเนี่ยคือดอกมุราคามิซึ่งตอนนี้ฮิตมากใช่ราคานี่แพงมากแล้วตอนนี้คุณกนกนวลนี่ของคุณมุสะทอน2ดอกก็น่าประมาณ 3-4,000 บาทได้แหละโอ้ตอนนี้ 3-4,000 เลยเหรอเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าขายราคาปกติตกน่าจะประมาณ 1,500 ถึง 2,000 แล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยต้นทางเนี่ยเขาคิดอยู่ประมาณดอกละ 500-600 บาทแต่พอต้องผ่านพ่อค้าคนกลางปุ๊บแล้วยิ่งมีความนิยมสูงๆแบบนี้ราคามันก็ดีดตัวพุ่งสูงขึ้นใช่คนดังก็เริ่มมาติดกันคนก็สนใจว่าดอกมุราคามิคืออะไรกันแน่แล้วผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้ายังคงมีความฮิตแบบนี้ราคาก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกขยับเข้าไปอีกความต้องการของตลาดก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักดอกมุราคามิกันหน่อยดีกว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับสำหรับดอกไม้สีรุ้งมุราคามิเนี่ยในเว็บไซต์ Campus Star เขาบอกนะครับว่าเป็นผลงานของทาคาชิมุราคามิซึ่งทาคาชิมุราคามิคนนี้เป็นศิลปินที่ถูกขนานนามว่าเป็นศาสดาแนวป๊อปอาร์ตชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นโดยที่เอกลักษณ์งานศิลปะของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือการ์ตูนอนิเมะหรือว่ามังงะแล้วก็มีสีสันสดใสฉูดฉาดถ่ายทอดออกมาในงานหลายรูปแบบนะครับทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็ยังได้ร่วมโปรเจกต์กับแบรนด์แฟชั่นดังๆอีกด้วยอาทิมาร์คเจคอบส์แบรนด์ของหลุยส์วิตตองนะครับที่กระเป๋าแต่ละใบก็ณตอนนี้กลายเป็นของสะสมราคาแพงไปแล้วรวมทั้งรองเท้าผ้าใบแบรนด์ดังของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าวิสกิมที่มีการใส่ลวดลายดอกไม้สีรุ้งลงไปบนตัวรองเท้าผลงานภาพของเรเนลนะครับกับจักรวาลแห่งดอกไม้หนึ่งในการประมูลของซอโทบี้เพื่อสนับสนุนแคมเปญยูนิเซฟนะครับนี่คือผลงานที่เกิดขึ้นใช่ค่ะสำหรับดอกไม้สีรุ้งของมุราคามิที่เห็นวัยรุ่นเขานิยมกันโดยเฉพาะวัยรุ่นสยามถ้าเกิดไปเนี่ยก็จะต้องเห็นแหละว่ามีการมาติดดอกไม้แบบนี้ทั้งติดที่เสื้อติดที่กระเป๋านะคะความฮิตส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงหลายคนนำมาติดทั้งเสื้อติดทั้งกระเป๋าละค่ะอย่างน้องโมบาย BNK48 เขาก็นำมาติดเหมือนกันนี่เขาก็แฟนคลับเยอะไงพอเห็นไอดอลติดก็อาจจะซื้อไปติดตามแล้วด้วยความปลุกกระแสขึ้นมาน่ารักสดใสคือเข้ากับน้องเขาด้วยอีกหนึ่งคนก็คือจียงจากวง G-Dragon แล้วก็วง Big Bang ก็คือเป็นศิลปินเกาหลีก็ติดเหมือนกันละค่ะศิลปินไทยอย่างโทนี่รากแก่นเขาก็ซื้อมาติดเหมือนกันนะติดทั้งเสื้อติดทั้งกระเป๋านี่แหละค่ะพอศิลปินดารานักร้องเอามาติดก็เลยกลายเป็นกระแสแล้วก็ฮิตในกลุ่มวัยรุ่นบ้านเรานั่นเองส่วนรูปลักษณ์ของเจ้าดอกไม้ก็น่ารักละค่ะสีสันสดใสเป็นสีรุ้งเลยก็ยิ่งทำให้โดนใจวัยรุ่นเข้าไปอีกส่วนราคานั้นก็ต้องบอกไปก็คือราคานี่ไม่เบาเลยเห็นเป็นดอกไม้ธรรมดาแบบนี้ราคานี่หลักพันเลยทีเดียวนะคะยิ่งตอนนี้ก็มีการปั่นราคาขึ้นไปสูงอีกเรื่อยๆยิ่งฮิตราคาก็ยิ่งแพงอีกโดยสำหรับทาคาชิมุราคามิถือว่าเป็นศิลปินที่ไม่ใช่แค่ดังในเพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าสถาบันศิลปะทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็มองว่าเขาเป็นศิลปินในระดับแถวหน้าของยุคสมัยที่กำลังหล่อหลอมแล้วก็กำหนดทิศทางใหม่ๆให้เกิดขึ้นในแวดวงของศิลปะวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นละค่ะคือต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับนะครับในวงกว้างเลยถึงขนาดที่ทางแบรนด์ดังอย่างหลุยส์วิตตองเนี่ยเคยว่าจ้างมุราคามิคนนี้ออกแบบในปี2002โดยผลิตเป็นแบบ Limited Edition ด้วยก็จะเป็นคอลเลกชัน I Love Louis Sakura Monogram Panda Louis Cherry เหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างการเป็นดีไซเนอร์เมื่อปี2010จัดว่าเป็นสัญญาการว่าจ้างดีไซเนอร์ของหลุยส์ที่ยาวที่สุดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันสินค้าเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นรุ่นที่นักสะสมตามหาแล้วก็ไม่มีวางขายแล้วด้วยนอกจากมูลค่าราคาจะแพงแล้วมูลค่าทางจิตใจก็สูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่วัยรุ่นไทยเองก็ตอบรับกับกระแสดอกมุราคามิดอกนี้วันนี้ทีมข่าวนิวส์18ของเราครับลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปถึงดอกมุราคามิซึ่งณตอนนี้เป็นแฟชั่นเป็นเทรนด์แฟชั่นไปแล้วนะครับก็ยังมีวัยรุ่นบางส่วนที่ยังไม่รู้จักว่าดอกมุราคามิคืออะไรแต่ส่วนใหญ่ครับจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะซื้อมาติดถึงแม้จะมีราคาแพงก็ตามครับดอกมุราคามิไหมคะรู้จักครับ
รู้จักได้ยังไงอ่ะก็เห็นในเฟซแล้วก็เห็นคนติดกันตามสยามอะไรเงี้ยครับส่วนตัวแล้วน้องได้ซื้อมาใช้หรือเปล่าไม่ครับทำไมอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นครับก็ไม่ได้แพงมากครับอยู่ที่พันถึงสองพันนะครับก็พอน้องมีเพื่อนๆแบบรอบตัวเอามาติดเอามาอะไรอย่างงี้ไหมมีครับมองว่ามันสวยไหมก็สวยครับเขาจำดอกมูลค่ะมีไหมรู้ค่ะส่วนตัวเราได้ซื้อมาติดไม่ได้ซื้อค่ะน้องรู้จักจากไหนรู้จักจากในตาม Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันน่ารักดีแล้วก็แต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะไม่ซื้อมาจริงๆหนูก็อยากซื้อเพราะว่ามันน่ารักดีด้วยคือจริงๆหนูเป็นหนูคิดว่าหนูเซนซิทีฟเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็คงสนับสนุนของแท้มากกว่าค่ะน้องจากตอบรู้แล้วครั้งนี้ไหมคะรู้จักค่ะรู้จักแบบนี้เคยเห็นเพื่อนที่โรงเรียนเขาติดอยู่อะค่ะแบบติดที่เสื้อติดที่กระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ทำไมช่วงนี้ถึงดังคิดว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วมันไม่ซื้อมาติดไม่ได้ซื้อค่ะทำไมอ่ะไม่ค่อยชอบอะไรที่ติดเสื้ออะไรอย่างนี้เท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยติดหนูคิดว่าไม่รู้ว่าค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรราคาเขาก็อาจจะตั้งไว้เพราะว่าเขาอยากจะตั้งค่ะอาจจะเป็นเพราะวัสดุหรือว่าเพราะค่าลิขสิทธิ์อะไรของเขาค่ะหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าเขากำหนดกลุ่มที่ต้องการซื้อแล้วก็อาจจะไม่แพงมากสำหรับกลุ่มนั้นอาจจะเป็นราคาที่เขาซื้อได้ค่ะเขากำหนดกลุ่มลูกค้าของเขาไว้แล้วอะค่ะต้องชื่นชมแนวความคิดของวัยรุ่นไทยสมัยนี้เขาเน้นย้ำเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะเรื่องของการออกแบบอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญใครเป็นเจ้าของแนวคิดก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยใช่ไหมฮะอย่างเราเนี่ยณตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีสตุ้งสตางค์ไปซื้อของแท้ของลิขสิทธิ์ก็เอาแบบนี้แล้วกันปริ้นสีมาก่อนปริ้นสีแบบนี้ประมาณกี่บาทปริ้นสีแบบนี้ค่ะน่าจะ10บาทนะฮะปริ้นสีแบบนี้มาอาจจะยากตรงการตัดนิดนึงแล้วก็ติดเข็มกลัดเข้าไปหน่อยนะฮะมาติดเสื้อติดกระเป๋าไปก่อนแล้วค่อยๆเก็บสตางค์ไปไม่ต้องรีบพอเงินพอค่อยไปซื้อฮะแล้วไปซื้อของแท้ของลิขสิทธิ์ใช่ค่ะนะฮะจะได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแค่นี้ก็สนุนด้วยแล้วก็ไม่ตกเทรนด์ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนตกบ่อยอาจจะต้องทำเคลือบๆนิดนึงถ้าปริ้นมาแบบนี้น่าจะเละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะเราก็ไม่ว่ากันใครซื้อก็ซื้อใครมีกำลังจะซื้อก็ซื้อไปก็แล้วแต่นะฮะอย่างเราก็เห็นว่ามันก็สวยดีแต่ผมลองมาแปะกับตัวเองแล้วเนี่ยมันเข้าไหม ไม่เข้ากับผมสักเท่าไหร่ อาจจะดูสดใสขึ้นก็ได้นะมูสะทอน อาจจะต้องติดแบบ10ดอก10ดอกเลยเหรอเต็มเลยหมดตัวพอดี เงินเดือนอ่านข่าว อ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยถ้าชื่นชอบก็ไปหาซื้อกันมานะครับใช่ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง